คุณที่ถไหนามคลับมเฮีาคส์นเข้าทัใจกมปาะถามว่าสรุปใครเริ่มก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะผมมาสร้างห้องคุยกับเพื่อนแบบขำๆมาด่ากันเองนะไหมควายเดียวเฮียอะไรเงี้ยแบบว่าขำปั่นกันเองอ่ะคุยเรื่องแบบหญิงคุยเรื่องแฟนอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีก็มีคนยกมือขึ้นมากลุ่มหนึ่งคือตอนแรกให้ขึ้นมาสองคนก็มาด่าเสียเลยด่าเสียหายเลยบอกทีเนี้ยผม แล้วเขาก็ด่าภาษาอีสานมาบอกมึงอยู่พระกูพวกกูเลยบอกว่ามึงเป็นอะไรกูไม่ได้ด่าเฮียแล้วพวกมึงขึ้นมาด่ากูทำไมแล้วมันก็พูดมาว่าไอ้ควายพวกคนกรุงเทพอ่ะยังแย่งวัคซีนกันเหมือนหมาอยู่เลยพอมันพูดคํานี้พวกมาขึ้นมาพวกกูก็เลยเริ่มที่จะด่าแบบเหยียดคนอีสานจากที่มันเหยียดคนกรุงเทพก่อนคือเรื่องมันเริ่มจากแค่นี้เลยเว้ยทั้งที่พวกมึงเป็นคนเริ่มก่อนด้วยซ้ำคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่คนอีสานทั้งหมดนะครับแต่เป็นคนอีสานกลุ่มเล็กๆอ่ะสองสามคน3-4 คนน่ะขึ้นมาเริ่มเหยียดพวกผมก่อนแต่เนี่ยมันไม่มีใครอัดคลิปไว้ไงตอนที่เขาขึ้นมาเหยียดพวกผมก่อนผมก็เลยเหยียดกลับเพราะผมไม่ใช่คนที่จะมันยอมโดนด่าแล้วอยู่เฉยๆอยู่แล้วผมไม่ใช่คนใจเย็นขนาดนั้นผมก็ด่ากลับแล้วพอผมด่ากลับปุ๊บแม่งอัดคลิปเสียงตอนที่ผมด่าไปแต่ไม่อัดคลิปเสียงตอนที่มันด่าพวกผมไปลงพอเอาไปลงเสร็จปุ๊บทีนี้ไปถล่มเฟซพี่ผมเฟซพี่ปั๊กซึ่งพี่ปั๊กเขาไม่ได้ด่าไม่ด่าอะไรเลยตอนแรกพอพี่ปั๊กเขาโดนโถมมากๆโถมมากๆเรื่องมันก็เลยบานปลายอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ผมก็โดนด่าในเฟซผมก็ไม่ยอมผมก็เลยตั้งห้องด่า